กระทรวงสาธารณสุขจัดกองประชุมสัมมนาหันหงหมอหลัดให้ก้าวให้กุ้มตนเองตามนโยบายของรัฐบาลกองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในตอนเช้าวันที่3ตุลาคม2022อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยการเป็นประธานของดร.บุญแฝงภูมิมลัยสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขดร.อานพงษ์เสียวซานด้านการคุ้มครองบริหารจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีผู้อำนวยการหงหมอมโหสถหงหมอมิตรภาพหงหมอเศรษฐาธิราชหงหมอแม่และเด็กหงหมอแขวงอุดมชัยเสียงขวงและแขวงเวียงจันทน์เข้าร่วมโดยกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้ก็เพื่อหันเอาหงหมอรัดให้กุ้มตนเองตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาหงหมอให้มีการบริการที่มีคุณภาพเพื่อลดพรภาระหนี้สินจึงได้มีให้การทดลองการหันเอาหงหมอไปสู่การกุ้มตนเองทางด้านบริหารการเงินการจัดตั้งที่ติดพันกับประกันสุขภาพของ3หงหมอศูนย์กลางดร.อานพงษ์เสียวซานด้านการคุ้มครองบริหารจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้กล่าวว่าการแนะนำแลกเปลี่ยนบทเรียนให้บรรดาหงหมอที่กำลังจะเฮ็ดทดลองการหันหงหมอไปสู่การกุ้มตนเองทางด้านบริหารการเงินการจัดตั้งที่ติดพันกับสุขภาพต้องได้มีความพร้อมหลายด้านเพื่อให้ประกันให้ผู้มาใช้บริการเพิ่งพอใจตามนโยบายของรัฐบาล